แมกกาซีนคานเหตุการณ์ข่าวการเงินการลงทุนเศรษฐกิจและอสังหาริมทรัพย์จำหน่ายแล้วที่ร้านหนังสือชั้นนำทั่วประเทศในการสัมมนาครั้งนี้เป็นการสัมมนาท่ามกลางเขาเรียกว่ามีปัญหาอย่างมากในธุรกิจอสังหาทั้งผู้ซื้อแล้วก็ผู้ขายหรือผู้ก่อสร้างทั้งสองส่วนมีปัญหาก็คือไม่มีความผู้ซื้อไม่มีความสามารถในการชำระหนี้ส่วนผู้ขายนี่ก็ช่องทางการขายก็น้อยลงเพราะว่าไม่สามารถจะผ่านสินเชื่อให้กับผู้ซื้อรายใหม่ได้สิ่งต่างๆเหล่านี้เนี่ยจะต้องได้รับแก้ไขอย่างด่วนเพราะว่าที่อยู่อาศัยหรืออสังหาริมทรัพย์โดยเฉพาะที่อยู่อาศัยเนี่ยเป็นปัจจัยที่สำคัญของคนทุกคนจะต้องมีสิ่งหนึ่งที่อยู่ก็คือว่าอสังหาเหล่านี้มันเป็นของที่จะอยู่คู่กับเราไปจนมาสุดท้ายนั่นเป็นสิ่งจำเป็นที่จะต้องทำดังนั้นวันนี้เนี่ยผมเข้าใจว่ามาเสวนากันเนี่ยก็ดีด้วยจะปรับปรุงตรงไหนแต่ในส่วนของภาครัฐแน่นอนครับเราก็โดดลงมาแก้ไขทางภาคผู้ซื้อก่อนคือเป็น NPL ซึ่งก็หลายมาตรการขึ้นได้เรียนไปแล้วโดยใช้ธนาคารภาครัฐก็คือธสเป็นหลักในการที่จะมาปรับปรุงสร้างหนี้ส่วนด้านผู้ขายวันนี้ก็คงต้องหาวิธีแต่ผมคิดว่าเราก็ได้แตะเรื่องนึงว่าการที่จะให้อสังหาริมทรัพย์ของเราไปได้ก็ต้องมีฝั่งดีมานด์เนี่ยในทุกๆประเทศที่เขาได้พัฒนามาถึงจุดหนึ่งเขาก็จะมีดีมานด์จากนอกประเทศด้วยแต่เขาจัดการอย่างไรเราน่าจะศึกษาและเรียนรู้จึงเป็นที่มาของเราได้ยินหลายคำแล้วนะครับซับอิงสิทธิ์อะไรอย่างเงี้ยเขาจัดการยังไงนั้นการที่ได้ยินอย่างนั้นเราคงต้องนำมาทำความเข้าใจอย่างถ่องแท้ซะก่อนว่ามันคืออะไรมันเป็นประโยชน์กับประเทศหรือไม่อย่างไรเราสามารถที่จะป้องกันในสิ่งที่เป็นประเด็นที่เรากลัวอย่างไรถ้าเราสามารถทำได้แล้วก็มีเงินเกิดการจ้างงานเข้าประเทศแล้วก็กรรมสิทธิ์ในที่ดินในบ้านไม่หายไปไหนก็เป็นสิ่งที่น่าจะนำมาพิจารณาแน่นอนเรื่องนี้เราก็ต้องเข้าใจเพราะว่าเหตุการณ์ของ LTV เนี่ยมันก็เกิดขึ้นในช่วงที่อสังหาริมทรัพย์ NPL ก็ยังไม่หนักหนาเท่าวันนี้หลายเรื่องมันหนักหนาขึ้นนะครับก็คงท่านก็คงมีข้อมูลทันสมัยขึ้นโมซับเดตขึ้นท่านอาจจะมีแนวคิดใหม่ผมก็ต้องถามท่านว่าท่านคิดอย่างไรที่จะแก้ไขต้องดูเรื่องเรื่องนี้ผมแค่เพียงจะบอกว่าในต่างประเทศเขาทำอย่างนี้แหละครับเพียงแต่ภาษาเรียกเขาไม่เหมือนกันแต่เราเรียกแล้วเราก็ไม่เข้าใจว่ามันคืออะไรจริงๆหลักๆของมันก็คือว่าที่ดินก็ยังเป็นของคนไทยอยู่กรรมสิทธิ์ในที่ดินเป็นเรื่องนึงแต่สิทธิที่อิงกับทรัพย์น่ะหรือสิทธิ์อิงทรัพย์เนี่ยเป็นของผู้ใช้เพราะใครเข้ามาเนี่ยมันสิทธิ์อิงทรัพย์ถ้าไม่ได้มีสิทธิ์ในกรรมสิทธิ์แต่ถ้ามามีสิทธิ์ในการใช้ตามระยะเวลาที่ตกลงกันภายใต้เงื่อนไขว่าไปใช้ทำอะไรได้บ้างแค่นั้นเองหลักๆจริงๆมันก็เกือบจะไม่มีอะไรเลยนะที่จะต้องแก้ไขแค่ขยายระยะเวลาและกำหนดว่าที่ดินนี้ให้ทำอะไรทำได้ไม่ได้เพื่อป้องกันบางเรื่องโซนนิ่งและให้ชัดเจนเป็นเรื่องที่ต้องดูรายละเอียดเพื่อให้มันมั่นใจว่าเป็นประโยชน์จริงๆเป็นเรื่องของนโยบายสถาบันการเงินถ้าเขาเชื่อมั่นว่าเขาสามารถปล่อยแล้วเขายังมีเข้มแข็งทางการเงินอยู่เขาก็สามารถทำได้แต่ละแบงก์เขาต้องไปคิดว่าเขาจะคิดอย่างไรผมเชื่อว่าทุกคนคงนั่งคิดอยู่ก็อาจจะมีการหารือนะครับการเป็นอย่างนี้แล้วที่ผมเรียนนะถ้าแก้เรื่องอสังหาได้เนี่ย NPL หรือยอดทั้งหมด1ล้านกว่าก็จะหายไปสักเกือบ 30% 25-30% ก็จะเบามันมีหลายส่วนเรื่องรถยนต์ก็มีลักษณะเฉพาะอย่างเลยเรื่องหนี้บัตรเครดิตอย่างนึงแต่ละอย่างมันมีลักษณะไม่เหมือนกันคนที่รู้ว่าจะต้องแก้อย่างไรเนี่ยนะครับคือคนที่ปล่อยสินเชื่อเขารู้ว่าเขาสามารถจะแก้ไขได้ด้วยวิธีอะไรได้แค่ไหนก็ต้องหาลืออันนี้เป็นเรื่องหาลือนะครับเดี๋ยวก็คงต้องคุยกันเราคงไม่ไปบอกหรือไปสั่งอะไรทุกคนก็ต้องมองประโยชน์ว่าถ้าแก้ไขแล้วดีขึ้นลูกค้าดีขึ้นลูกค้ารอดมันเป็นประโยชน์ระยะยาวต่อธนาคารไหมมันดีนี่นะอะไรเงี้ยเขาก็คงคิดนะครับเพราะว่าสุดท้ายผมเป็นสถาบันการเงินผมต้องคิดว่าทำแล้วเนี่ยมันดีอย่างไรขอบคุณมากครับกำลังซื้อเนี่ยมีปัญหาค่อนข้างมากคำว่ากำลังซื้อคือหมายถึงว่าดีมานด์ไซด์นะกำลังซื้อเนี่ยจะมีทั้งสองอย่างอยากได้บ้านแต่ไม่สามารถที่จะกู้บ้านได้อันที่สองเจออยู่คนเนี่ยกู้ได้แต่กังวลมากเลยว่าสถานะเศรษฐกิจหรือว่าความสามารถตัวเองเนี่ยควรจะกู้ไหมกับดาการกู้30ปีในวันนี้จริงทั้งสองอย่างเนี่ยก็มาจากเรื่องเดียวกันเรื่องความไม่มั่นใจในเศรษฐกิจความไม่มั่นใจในรายได้เรื่องนี้ก็คงต้องอาศัยแรงของรัฐบาลในการช่วยทำให้สังคมเรามีความก็คอนฟิเดนซ์สิ่งที่ท่านรัฐมนตรีพูดถึงเมื่อสักครู่ซึ่งการมี2 อย่างมีความสำคัญนะทำให้อย่างที่เรียนคนซื้อบ้านจริงๆคนซื้อได้นะคะอาจจะไม่กล้าซื้อเพราะไม่อยากมีสังคมบ้านมีความมั่นใจแล้วก็มีความเชื่อใจในสภาพเศรษฐกิจและก็สังคมเนี่ยก็จะทำให้ตรงนี้เกิดขึ้นได้เมื่อเกิดขึ้นก็ช่วยทำให้เดเวลลอปเปอร์ขายได้การลงทุนก็เกิดต่อแต่ส่วนอีกส่วนนึงก็คือว่าอยากได้อยากซื้อแต่ซื้อไม่ได้จริงๆกู้ไม่ผ่านอันนี้จริงๆเนี่ยบอกว่าปัญหาหนี้ตัวเรือนเนี่ยซึ่งเป็นปัญหาที่เกิดขึ้นในสังคมไทยตอนนี้มันใช้เวลาเป็น10ปีกว่าจะเกิดมาถึงจุดนี้นะกว่าเราจะเป็น 91% ของ GDP เนี่ยเราคงจะไม่สามารถหามาตรการอะไรที่ใช้เวลา3เดือนแก้จากจุดนี้ลงไปเหลือ 60% ได้ในระยะเวลาสั้นนะแต่ว่าเราจะทำยังไงให้มันดีที่สุดมากกว่าซึ่งโดยปกติมันก็ต้องเพิ่มรายได้การแก้นี้ที่สุดนี่คือเพิ่มรายได้เรื่องนี้ก็คงต้องฝากรัฐบาลเหมือนกันรัฐบาลก็พยายามทำอยู่แต่เรื่องนึงที่อาจจะเฉพาะเจาะจงต่อสังหาคือว่าเรื่องของภาระดอกเบี้ยกับสถานะการกู้คือปกติเราก็จะเคยได้ยินแบบนี้ใช่ไหมคะกู้แบงก์กู้ยาว30ปีแล้วดอกเบี้ยเ
ี่ยก็เป็นดอกเบี้ยอัตราที่โรดปิด3ปีแรกอีก27ปีหลังก็โหดสิ่งหนึ่งที่เราอาจจะคิดได้คือว่าจำเป็นต้อง30ปีไหมเดี๋ยวนี้อาจจะมีมากกว่านี้ได้แต่รัฐบาลเริ่มแล้วอายุคนยาวขึ้นเราก็อาจจะทำอายุเป็น75 80ก็ทำให้อายุของจำนวนปีเนี่ยยาวขึ้นก็ทำให้อัตราเงินถอนลงตัวที่น่าสนใจแล้วก็อยากจะฝากถ้าเกิดมีโอกาสได้เรียนรู้ด้วยกันได้ทำดอกเบี้ยฟิกตลอดอายุสัญญาเลยปัจจุบันเนี่ยเราเจอที่ปิดประมาณ3ปีแรกอีก27ปีโกรธมันเลยทำให้ดอกเบี้ยที่แบงก์ต้องชาร์จเบี้ย MLR ถึง 6.7% เลยทำให้ต้องเป็นล้านละ 6,000 แต่ว่าถ้าเกิดเราสามารถทำได้เหมือนกับว่า30ปีดอกเบี้ย 3% อย่างนี้นะคะยาว30ปีเลยธนาคารก็สามารถจะชาร์จเราล้านละ 3,000 บาทได้เพราะธนาคารก็ไม่มีความเสี่ยงในการที่จะคิดว่าดอกเบี้ยระยะยาวเนี่ยจะมีการขึ้นอีกซึ่งอันนี้ปกติแล้วเนี่ยจะเป็นกลไกที่ไม่ใช่รัฐบาลทำไม่ใช่ที่ธนาคารพาณิชย์ทำเองแต่จะเป็นกลไกที่ภาครัฐเนี่ยอาจจะมีกลไกเข้ามาช่วยในการที่จะเป็นกลไกข้างหลังในการรับซื้อหนี้ในการรับซื้อดอกเบี้ยที่ flexible อย่างเงี้ยนะคะเพื่อจะเป็นกลไกที่ทำให้ราคาบ้านถูกลงอันนี้ก็เป็นตัวหนึ่งที่ดีนะคะถ้าเกิดเราทำได้เนี่ยจริงๆหลายประเทศทำนะคะอเมริกาก็มีญี่ปุ่นก็มีอันนี้ก็น่าจะเป็นอีกตัวหนึ่งที่ถ้าทำขึ้นมาเนี่ยทำให้ราคาบ้านถูกลงได้สักหน่อยแบบเซกเมนต์ที่เป็นบ้านราคาที่สูงหน่อยหรือว่าเซกเมนต์ที่เป็นแบบบ้าน 7-8 ล้านเนี่ยบางทีเป็นบ้านหลังที่3หลังที่สองบางคนเนี่ยซื้อบ้านหลังแรกเพราะว่าอายุยังไม่เยอะคนทำแต่งงานบางคนคุณพ่อคุณแม่เริ่มอายุมากแล้วเริ่มมาอยู่ด้วยกันก็เลยกลายเป็นบ้านหลังที่สองหลังที่สามแล้วก็เลยทำให้ติด LTV ถึงแม้จะมีปริมาณที่ไม่มากแต่ก็มีต้องบอกว่าตอนนี้ทุกอย่างสำคัญแล้วก็เป็นกลุ่มที่เราต้องการตอนนี้ก็จริงๆถ้าผ่อนได้อยากให้ผ่อนอยู่แล้วค่ะเพราะว่าตอนนี้ไม่ควรกังวลเรื่องการเก็งกำไรเลยมันไกลกับตรงนั้นมากถามว่า LTV กังวลเรื่องอะไรถ้าถามว่ากังวลเรื่องการเก็งกำไรช่วงนี้ไม่น่าเกิดเลยค่ะดูจากข้อมูลเอาก็ได้ปกติคนซื้อบ้านถ้าถามว่าซื้อบ้านหลังแรกเยอะกว่าหลัง2หลัง3ใช่ไหมใช่อยู่แล้วดังนั้นถามว่ากระทบเยอะไหมว่าในแง่ของคนขายของอย่างเราเนี่ยเรียนคิดว่า 10-20% เนี่ยมีสาระทั้งนั้นตอนนี้ไม่สำคัญอยู่ที่ว่าเราคีปมันไว้เพื่ออะไรถ้าคีปมันไว้แล้วมันมีประโยชน์เรื่องอื่นที่คุ้มค่ากว่าก็น่าจะโอเคในฐานะคนขายก็ไม่ค่อยเห็นนะคะเพราะว่าถ้าเราจะเคิร์ฟพวก speculation เนี่ยมันไกลกับคำว่า speculation ค่อนข้างมากอะค่ะก็เลยไม่ค่อยรู้สึกว่ามันมีประโยชน์ในแง่นั้นมากนะคะเป็นเรื่องที่ดีนะคะจริงๆมันส่งผลไม่ได้ส่งผลกับว่าอยู่ๆจะมีคนมาซื้อบ้านมากขึ้นหรืออะไรอย่างนี้นะคะแต่เรียนคิดว่ามันส่งผลกับการลงทุนในหลายมิติคืออย่างตอนนี้ค่ะสมมติเราทำธุรกิจเราเป็นเจ้าของที่แล้วเราอยากจะปล่อย lease ให้กับคนมาเช็งที่ดินไปลงทุนแล้วเราปล่อยลีส30ปีนักลงทุนมาอินเวสเตอร์มาลีส30ปีสร้างโรงแรมนะคะเขาก็จะไม่สร้างโรงแรมที่ใหญ่โตมากเท่าไหร่เพราะมันระยะมันสั้นมากมันจะเป็นอย่างนั้นดังนั้นถ้าเกิดเราลีสนานกว่านั้นได้ก็ทำให้การลงทุนเยอะขึ้นจริงๆคือการซื้อบ้านเป็นมิติหนึ่งจริงคือมิติการลงทุนจริงยิ่งใหญ่กว่านั้นเอิญก็ทำงานกับทรัพย์สินตุลาทำงานกับอะไรเนี่ยค่ะเราก็จะเห็นอยู่ดำว่าเราปล่อยเช่าที่โปรเจกต์ใหญ่ๆเนี่ยค่ะได้แค่30ปีเนี่ยจริงมันทำให้ investment น้อยกว่าที่คนจะแปลงคุณนะคะขอโทษด้วยนะคะขอโทษด้วยค่ะพบกับนิตยสารคอหุ้น Power Time Magazine ผ่านเหตุการณ์ข่าวการเงินการลงทุนเศรษฐกิจและอสังหาริมทรัพย์จำหน่ายแล้วที่ร้านหนังสือชั้นนำทั่วประเทศ